ลับมาติดตามข่าว News One Today กันต่อนะครับไปกันที่วิปสนช.เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีมรดกวันนี้การประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนช.ครับมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ทำหน้าที่วันนี้ก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสนช.ให้พิจารณาเร่งด่วน2ฉบับก็คือร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรนอกจากนี้ก็ยังพิจารณาหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสนช.เพื่อเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา23 2ฉบับก็คือร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งพุทธศักราช2558ถึง2565และร่างความตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำเนินการตาม FATCAรวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานจากคณะกรรมการประสานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือการร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศของคสช.ครับคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคแล้วก็เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคนะคะวันนี้ยื่นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีแพทย์หญิงพรพันธ์บุญยรัตพันธ์ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขและนางสาวสารีอองสมหวังประธานคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้รับหนังสือสาระสำคัญของข้อเสนอนี้นะคะก็คือต้องการหลักการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยต้องลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนมีกลไกอยากที่จะให้มีการดำรงชีวิตที่ดีนะคะในการที่จะตรวจสอบการเอาเปรียบผู้บริโภครวมถึงการทุจริตด้วยรวมถึงต้องการมีการรับรองสิทธิพลเมืองในฐานะผู้บริโภคต้องมีการรับรองสิทธิชุมชนและการรับรองสิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนอกจากนี้ต้องมีการรับรองสิทธิส่วนบุคคลโดยรัฐต้องออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิพลเรือนในฐานะผู้บริโภคกำหนดให้สิทธิของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายวันเดียวกันนะคะคนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพก็เข้าพบกับนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการที่รัฐสภาเพื่อยื่นข้อเสนอพิจารณารวม3กองทุนสุขภาพประกอบไปด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้เข้าเป็นกองทุนเดียวกันค่ะคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบเรื่องของแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ7แห่งนะครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าซูเปอร์บอร์ดแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ7แห่งที่ต้องฟื้นฟูกิจการนั่นก็คือ TOT กสทโทรคมนาคมการบินไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก SME Bank และก็ธนาคารอิสลามแล้วก็เห็นชอบ9แนวทางในการดูแลรัฐวิสาหกิจนะครับโดยให้ TOT และกสทโทรคมนาคมพิจารณาหน่วยงานที่ให้บริการลักษณะเดียวกันเพื่อยุบรวมเข้าแล้วก็ต้องพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมายข้อผูกพันต่างๆรวมถึงให้ปรับลดค่าใช้จ่ายให้ได้ 10% ด้วยส่วนการแก้ปัญหาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในส่วนของ SME Bank เห็นชอบแผนงานที่เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยไม่เกิน15ล้านบาทให้มีสัดส่วน 80% ของสินเชื่อทั้งหมดเพื่อลดการแทรกแซงทางการเมืองส่วนธนาคารอิสลามก็ให้สรุปผลตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สินการบินไทยกำหนดให้ต้องลดค่าใช้จ่ายลง 20-30% และสั่งให้รฟท.คสมก.กลับไปกำหนดทิศทางแก้ปัญหาในองค์กรให้ชัดเจนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานที่มีปัญหาวางระบบทำงานอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังเห็นชอบกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของกฟผ
เพื่อเป็นทุนสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือวงเงิน 20,000 ล้านบาทด้วยนะครับระยะลงทุน20ปีนำร่องกับการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจรายอื่นถือเป็นระดมทุนผ่านกองทุนครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งให้ปรับลดสิทธิประโยชน์ของบอร์ดนอกเหนือจากเบี้ยประชุมให้เหมาะสมและให้ปรับลดเงินบริจาคเพื่อการกุศลลง 10% ด้วยโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อองค์กรและเป้าหมายชัดเจนเพราะที่ผ่านมาถูกนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ครับของ POT กับกสทเนี่ยจะต้องไปดูว่าบริษัททั้งสองจัดเนี่ยมีกลุ่มธุรกิจย่อยๆที่สามารถรวมกันเป็นกลุ่มก้อนยังไงได้บ้างก็ไปจัดกลุ่มในกลุ่มที่สามารถรวมกันได้สำหรับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ไปจัดทำรายงานตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็จัดทำแผนและก็ทิศทางในอนาคตส่วนบริษัทการบินไทยก็ให้เน้นการลดต้นทุนอย่างจริงจังกำหนดเป้าหมายไว้ว่าน่าจะสามารถทำได้สัก 20-30% แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพเหมือนกันก็ให้พิจารณากำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานให้ชัดเจนนะครับนอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรฟท.นะครับวงเงิน 2,732 ล้านบาทและของขสมก.วงเงิน 1,967 ล้านบาทนำไปชดเชยกรณีผู้ประกอบการขอปรับขึ้นค่าโดยสารและอุดหนุนการให้บริการเดินรถในเส้นทางที่ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายครม.ยังเห็นชอบกรอบวงเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังแห่งชาติโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเป็น2ประเภทคือการชะลอเก็บเกี่ยววงเงิน 25,000 ล้านบาทและการเพิ่มสภาพคล่องทางการค้าวงเงิน 10,000 ล้านบาทครับส่วนระยะปานกลางก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกวงเงิน 23,000 ล้านบาทการยกระดับมาตรฐานแปรรูปมันสำปะหลังวงเงิน 15,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยส่วนต่างของดอกเบี้ยจากวงเงินกู้ 3% ด้วยกันคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็ปรับลด GDP ปี58เหลือ 3.5 ถึง 4% นะคะจากเดิม 4 ถึง 4.5% ค่ะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.บอกว่าที่ประชุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้จะขยายตัวเพียง 1% เพราะการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐยังอยู่ในระดับต่ำส่วนการส่งออกปีนี้ก็ไม่ขยายตัวหรืออาจติดลบนะคะซึ่งก็จะกระทบต่อเนื่องถึงปี58กกร.จึงปรับลดคาดการ GDP ปี58เหลือ 3.5-4% จากเดิมคาดไว้ 4-4.5%โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักอยู่ที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐหากเร่งดำเนินการอาจทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากขึ้นกกร.เห็นว่าหากภาครัฐจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดหลังสิ้นสุดมาตรการลดแวดที่ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 7% ในเดือนกันยายน58จะต้องพิจารณาเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างรอบคอบหากเศรษฐกิจไทยปีหน้าขยายตัวมากกว่า 4% ก็สามารถปรับขึ้นแวดได้นะคะแต่ถ้าหากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นจะกระทบกำลังซื้อซึ่งเป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจค่ะการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราต้องมองที่ตัว GDP ของภาคของเราเป็นหลักถ้ามองว่าสภาพเศรษฐกิจเราแข็งแรงนะครับ GDP เราเติบโตได้นะครับการเพิ่มมูลค่าภาษีเพิ่มเนี่ยก็ไปตามสัดส่วนค่อยๆเพิ่มได้แต่ถ้าเรายัง GDP อยู่ 1-2% 3% เนี่ยผมคิดว่ายังไม่สมควรอย่างน้อยเนี่ยถ้า GDP เนี่ยเราแตะ 4% ขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วการที่ปรับ VAT ขึ้นมาสัก 1% เนี่ยมันก็เป็นไปได้งั้นมันทางเศรษฐกิจก็จะรองรับได้แต่ถ้าเราเศรษฐกิจโดยองค์รวมยังไม่ดีเนี่ยการเพิ่มภาษี VAT ก็จะส่งผลถึงกับซ้ำเติมของภาวะเศรษฐกิจลงไปอีกนะครับ
ขณะที่นายบุญทักษ์หวังเจริญประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช2557ว่าด้วยการลดภาระของผู้ค้ำประกันที่จะมีผลบังคับใช้เดือนกุมภาพันธ์ปี58เป็นกฎหมายที่ดีที่จะช่วยจัดระเบียบการค้ำประกันและคุ้มครองผู้ค้ำประกันรายย่อยขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อภาพรวมสินเชื่อในระบบนะคะซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเร่งหาทางแก้ไขปัญหาก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ค่ะพรบที่เกี่ยวข้องพรบแพ่งพาณิชย์ของผู้ค้ำประกันเนี่ยมันก็เป็นพรบที่ดีนะครับที่มาช่วยจัดระเบียบของการค้ำประกันนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ค้ำประกันรายย่อยนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ค้ำประกันรายย่อยแน่นอนมันก็จะมีผลกระทบต่อสินเชื่อนะครับบ้างนะครับแต่ประเด็นที่ผมคิดว่ามันจะต้องหาทางในการที่จะแก้ไขก็คือในกรณีที่ผู้ค้ำประกันเนี่ยเป็นธนาคารเองนะครับเป็นธนาคารพาณิชย์เองหรืออาจจะรวมไปถึงในกรณีที่ผู้ค้ำประกันเป็นรัฐบาลนะครับต้องสามารถให้ธนาคารเนี่ยรับผิดเสมือนผู้กู้ร่วมได้นะครับเพื่อให้เป็นสากลนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะกระทบภาคธุรกิจทั้งหมดก็คือภาคธุรกิจซึ่งใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์หรือภาคธุรกิจซึ่งกู้โดยมีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ค้ำนะครับโดยที่ประชุมกกร.ก็ได้จัดตั้งหน่วยงานกฎหมายนะคะเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายธุรกิจต่างๆให้รอบคอบก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ขออภัยค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะเช่นพระราชบัญญัติศุลกากรเพื่อให้การค้าการลงทุนรวดเร็วขึ้นค่ะ มาติดตามที่เรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณปี2559นะครับที่วันนี้รัฐมนตรีคลังก็กำหนดกรอบมาวงเงิน 2.88 ล้านล้านบาทเป็นงบขาดดุล 2.5 ถึง 3 แสนล้านบาทนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จ่ายหนี้จำนำข้าวด้วย คุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากระบวนการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี59เนี่ยจำเป็นจะต้องเตรียมตั้งแต่กลางเดือนมกราคมปีหน้าแล้วโดยจะร่วมหารือ4หน่วยงานคือกระทรวงคลังแบงก์ชาติสำนักงบแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อจัดทำกรอบเบื้องต้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟทางคู่มอเตอร์เวย์เพิ่มอีกหลายเส้นทางลงทุนป้องกันน้ำท่วมรวมถึงชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูและภาระหนี้จากการจำนำข้าวอีก 700,000 ล้านบาทรัฐมนตรีคลังบอกว่าถ้าหากประเมินรายได้จากการปฏิรูปภาษีอย่างภาษีมรดกภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็คาดว่าจะทำให้มีเงินเข้ารัฐเพิ่ม 12-13% ได้รวมถึงการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่จะครบกำหนดเดือนกันยาปี58ก็น่าจะปรับเพิ่ม 1-2% ทำให้กรอบงบประมาณปี59เบื้องต้นจะอยู่ที่ 2,880,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบปี58ซึ่งอยู่ที่ 2,575,000 ล้านบาทและเป็นงบขาดดุล 250,000 ถึง 300,000 ล้านบาทซึ่งไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่าขณะนี้อันดับเครดิตของประเทศดีขึ้นมากจึงสามารถกู้เงินจากต่างประเทศและก็ภาคเอกชนได้อีกมากนะครับเพื่อรองรับการขาดดุลงบประมาณครับงบประมาณ59นี้เราต้องเริ่มเตรียมทำตั้งแต่เดือนกลางเดือนมกราคม58กลางเดือนมกราคม58เพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดเนี่ยคือมันเป็นความคิดในฝันก่อนนะคิดในฝันก่อนว่าปีหน้าเนี่ย59เนี่ยการเก็บภาษีก็คงจะได้เพิ่มขึ้นพอสมควรยังไม่เต็มที่เดียวทีเดียวนะแต่พอสมควรจะมีส่วนที่ไปเพิ่มให้กับรายจ่ายได้มากขึ้นกว่าในปี58ขณะเดียวกันช่องทางในการทำงบขาดดุลเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีเป็นโอกาสที่จะเพิ่มงบขาดดุลได้เท่ากับปีนี้หรือมากกว่าปีนี้
รัฐมนตรีคลังยืนยันนะครับว่ากระทรวงการคลังจะไม่เข้าไปแทรกแซงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามีคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ที่ทำงานผ่านผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วดังนั้นแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นการตัดสินใจของกนง.นะครับส่วนความคืบหน้าโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลังที่จะมอบให้กับประชาชนตอนนี้วางกรอบไว้แล้วก็จะเสนอครม.วันที่9ธันวาคมนะครับเช่นโครงการนาโนไฟแนนซ์ซึ่งพร้อมเปิดให้ภาคเอกชนทุกรายร่วมเพื่อแก้ปัญหาให้กับรายย่อยในส่วนแก้ปัญหากฎหมายค้ำประกันการกู้เงินฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคลังและแบงก์ชาติอยู่ระหว่างหารือร่วมกันว่าควรกำหนดแก้ไขจุดไหนเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเหมาะสมครับค่ะนายจักรมนผาสุกวณิชนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยอมรับว่ายอดผลิตรถยนต์ในประเทศปีนี้จะทำได้ไม่เกิน2ล้านคันค่ะจากที่ตั้งเป้าไว้2ล้าน4แสนคันซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมปีนี้ติดลบ 1.5-2% ส่วนปีหน้าอุตสาหกรรมรถยนต์น่าจะดีกว่านี้นะคะโดยประมาณการยอดผลิตไว้ที่2ล้าน2แสนคันหลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศรวมทั้งโครงการ Eco Car เฟส2ด้วยนอกจากนี้นะครับรัฐบาลจะใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ชักจูงผู้ผลิตรถยนต์ให้เลือกใช้เทคโนโลยียานยนต์ที่ดีขึ้นใน3มิติคือด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในเชิงป้องกันเช่นเปลี่ยนหลักเกณฑ์การลดอัตราภาษีจากเดิมคิดจากขนาดความจุกระบอกสูบมาเป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยอิงกับอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมแม้จะทำให้ต้นทุนผลิตสูงขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการก็จะได้รับการชดเชยอัตราภาษีสรรพสามิตที่ลดลงค่ะก็ผมว่าเราๆนั้นนะรอคุณขวัญชัยที่จบงานก่อนรู้อะไรนะ58ก็58ผมคิดว่าที่เราประมวลไว้แล้วนะ 2.2 ครับล้านคันก็เพิ่มขึ้นถ้าปีนี้ 1.95 ใช่ไหมถ้าปีหน้า 2.2 ก็ประมาณ 10% แต่ปีนี้อย่างที่ผมว่าไงมันลดไป 20% แล้วก็รถยนต์ขนาดนี้ GDP เรียกว่าสัดส่วนดีกว่าสัดส่วนรถยนต์นะมูลค่ารถยนต์นะในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดมัน 10% เราลดไป 25% 20กว่าเปอร์เซ็นต์ว่ามันก็ดึงทำให้GDP ของภาคอุตสาหกรรมในปีนี้นะมันเกือบติดลบเลยนะแต่ปีหน้าคิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วไม่มีทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกด้วยนะคะว่าไตรมาสแรกปี58จะเริ่มโครงการระบบแสดงข้อมูลรถยนต์โดยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลคุณสมบัติรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงข้อมูลผลทดสอบรถยนต์ที่เหลือหรือรถยนต์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่ได้ยื่นไว้กับทางการหรือไม่ซึ่งจะแตกต่างไปจากที่กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบอยู่โดยจะแสดงข้อมูลคุณสมบัติที่แท้จริงเมื่อออกสู่ตลาดว่าตรงกับที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งหลายประเทศนะคะเช่นสหรัฐก็ทดสอบในลักษณะนี้แล้วและพบว่ามีรถยนต์2-3บริษัทโฆษณาเกินจริงเรื่องการประหยัดน้ำมันจนมีการฟ้องร้องถือว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้บริโภคและอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วยสร้างภาพลักษณ์แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็คาดว่าระบบการเผยแพร่ที่สมบูรณ์จะจัดทำเสร็จภายใน1ปีนับจากนี้ค่ะกระทรวงพลังงานประกาศขึ้น NGV 1บาทนะครับแต่ว่าก็ลดเบนซินลงอีก50สตางค์ดีเซลอีก40สตางค์มีผลในวันพรุ่งนี้ครับคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าได้ให้ผู้ค้าน้ำมันพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงลงให้กับผู้บริโภคโดยเห็นควรให้มีการปรับราคาน้ำมันในประเทศไทยนะครับครั้งนี้ก็คือกลุ่มน้ำมันเบนซินจะลดลง50สตางค์ต่อลิตรเพิ่มเงินส่งให้กองทุน50สตางค์ต่อลิตรและดีเซลจะปรับลดลง40สตางค์ต่อลิตรเพิ่มเงินเข้ากองทุนน้ำมัน50สตางค์ต่อลิตร
ทำให้ราคาน้ำมันเบนซิน95อยู่ที่40บาท26สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่33บาท20สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่31บาท18สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20อยู่ที่29บาท88สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล์ E 85ราคาขายปลีกไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่22บาท88สตางค์ซึ่งจะมีผลวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันเห็นชอบให้ปรับราคา NGV เพิ่มอีกบาทต่อกิโลกรัมทำให้ราคา NGV รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาท50สตางค์ส่วนรถยนต์สาธารณะอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาท50สตางค์โดยกระทรวงพลังงานมีแนวทางช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกว่า 200,000 รายใช้บัตรเครดิตพลังงาน NGV และบัตรส่วนลดราคา NGV ได้ครับพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันค่ะครับ